นี่เรื่องเบาๆนะฮะเบาๆโอเคได้พี่วุฒิจะเอาอีกเรื่องไหมแต่ใช่อีกเรื่องมันจะไปกินเวลาสายหรือเปล่าได้อยู่พี่วุฒิจะรีบนอนป่ะล่ะเดี๋ยวแถมให้เรื่องก็ได้เพราะเรื่องนี้มันเศร้าซะมันสั้นเนาะก็เลยจะแถมให้เรื่องเบาๆกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าตัวผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ครับแต่มันอาจจะจำได้หมดไม่หมดนะเพราะว่าต้องมาฟังป้ากับลุงเล่าให้ฟังอีกรอบนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันจะมีคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ตัวละครในเหตุการณ์หลายคนอยู่ให้ชื่อเรื่องไว้บ้างยังพี่ปอบหมาดำปอบหมาดำครับครับเรื่องนี้ก็ย้อนไปสัก30กว่าปีได้ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมประมาณสัก6ขวบได้ทั้งคุณวีก็คือเพิ่งจะมาเข้าเรียนเนาะมาอยู่ที่บ้านก็ตอนนั้นเข้าเรียนสมัยก่อนมันไม่มีอนุบาลนะมันจะเป็นปอเด็กเล็กคือจะเป็นเด็กก่อปอเด็กเล็กปอเด็กเล็กเสร็จก็จะไปขึ้นป.1 ป.2 ป.3 อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เรียนอยู่ปอเด็กเล็กแล้วก็มีพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็คือลูกของป้ามีสองคนที่เรียนด้วยกันแต่ตอนนั้นก็มีตาหุยด้วยแหละตาหุยจำได้ตาหุยตาหุยก็น่าจะอยู่สักป.5ได้แล้วมั้งครับส่วนพี่สาวก็ไอออก็จะอยู่สักประมาณป.4ส่วนไอเป้อยู่ประมาณสักป.2 ป.3 ป.2ครับนั่นแหละแล้ววันนั้นก็คือเหมือนคล้ายๆว่าตอนนั้นพี่สาวไอตัวเจ้าออมันเป็นแผลอยู่ที่หลังเท้าไงครับแล้วมันจะเดินค่อนข้างลำบากแล้วเหมือนวันนั้นเหมือนคล้ายๆว่ามันมีอะไรที่ต้องเหมือนครูก็สั่งงานสั่งอะไรไม่รู้มันต้องเลิกงานหลังทุกคนอ่ะครับเลิกเรียนหลังทุกคนก็จะกลับบ้านหลังทุกคนก็เลยว่าเออก็ต้องรอจนไอออมจะเสร็จงานก็ต้องกลับพร้อมกันสามคนพี่น้องทีนี้ด้วยความที่ว่าโรงหมู่บ้านผมกับโรงเรียนมันห่างกันประมาณโลกว่าได้มันต้องเดินกลับแต่ด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าออมันขาเป็นแผลแล้วเหมือนมันจะเริ่มอักเสบแล้วมันก็จะเดินช้าเราสามคนพี่น้องก็เดินกลับค่อยๆเดินพอเดินกลับมันจะต้องผ่านบ้านของไอ้ยายพินเหมือนแกก็เหมือนจะมีที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วแกมาปลูกกระต๊อบอยู่คนเดียวเหมือนลูกหลานก็ปลูกบ้านอยู่อีกหมู่บ้านนึงครับคือโรงเรียนที่ผมเรียนอ่ะมันจะไม่ใช่ของบ้านหมู่บ้านเดียวมาเรียนมันจะใช้2หมู่บ้าน3หมู่บ้านมาเรียนด้วยกันครับแล้วเหมือนคล้ายๆว่าลูกหลานน่ะแกอยากให้แม่ไปอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านนั้นน่ะแต่เหมือนคล้ายๆพ่อแกตัวแกชอบอยู่สันโดษและแกคือยายพินน่ะแกเป็นหมอธรรมประจําหมู่บ้านด้วยคือสมัยนั้นน่ะเวลาเจ็บป่วยส่วนมากเขาไม่ค่อยจะไปหาหมอเท่าไหร่นะคุณวีถ้าเต็มที่ก็ไปหาหมอทําไมเพราะถ้าไปโรงพยาบาลก็ห่างเป็น13-14 โลแล้วการเดินทางก็ค่อนข้างจะยากและคนสมัยก่อนคือเด็กป่วยเด็กอะไรหรือคนป่วยคนอะไรเขาก็จะใช้แบบคนหมอธรรมมีคาถาคมก็จะใช้วิธีการรักษาโดยการเป่าครับคุณวีน่าจะเคยเนาะก็คือการเป่ากันอะไรคนมีคาถาก็มีคาถากำกับเพราะว่าเป่าแล้วก็หายอะไรเงี้ยผมขอแทรกนิดนึงพี่วุฒิผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสเจอเป่านะฮะเป่าจากอาการที่เขาเรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยไปบ้านคุณยายนี่แหละไปเจอหมอเป่านะฮะผมโดนน่าจะเป็นโดนต่อต่อยที่หัวเปิดประตูบ้านใช่ใช่ไม่ธรรมดาเปิดประตูบ้านนะฮะด้านหลังบ้านไปแล้วไปโดนรังต่อมันแตกโอ้มันออกมาต่อยโดนหัวผมเสร็จปุ๊บคุณลุงผมนี่แหละพากันไปตามเนี่ยพาไปหาหมอสิ่งที่เจอคือแกเคี้ยวใบโพแล้วก็งึมงำอะไรในปากไม่รู้นะฮะเป็นใบโพคือเราจะไปก็คือคนจะไปจะมีหมากมีภูเนี่ยคือค่าขึ้นครูนะฮะมีหมากมีภูแล้วแกก็เคี้ยวหยำใบโพเงินบาทหนึ่งแล้วแกก็ควักไอ้เหล้าขาวขึ้นมาใส่ปากโ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 กนะฮะแล้วแกก็นั่งเหมือนทำอะไรของแกสักอย่างเนี่ยแกเหมือนเอามือจดที่ปากแกเงี้ยแล้วแกก็เป่ามึงอะไรของแกในปากอ่ะแล้วแกก็บ้วนพ่นใส่หัวผมอ่ะใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากที่ผมกำลังงงเงกำลังร้องไห้นะฮะ
แบบมันกลายเป็นความแบบเย็นแล้วไอ้ปวดทั้งหลายหายหมดเลยใช่ใช่เออไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันเอออันนี้คือประสบการณ์ก็คือคนสมัยก่อนเขาจะมีวิชามีอะไรเงี้ยอย่างคนเป็นเริมเนี่ยถ้าใครไม่เคยเป็นจะไม่รู้ผมก็ไม่เคยเป็นแต่พี่ชายผมตะฮุยก็เคยเป็นครับคนเป็นเริมนี่จะปวดแสบปวดร้อนมากนะถ้าใครเคยเป็นหรือใครไม่เคยเป็นจะมันคล้ายๆเป็นก้อนเหมือนเนื้อคล้ายๆเหมือนเนื้อพองอ่ะแล้วมันจะมีแบบเหมือนน้ำอยู่ข้างในแต่มันจะเป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนเวลาเราโดนไฟลวกโดนอะไรมันจะบางทีมันจะเป็นตุ่มมีน้ำออกใช่ไหมคุณบีแต่คุเริ่มอ่ะมันจะก้อนใหญ่กว่าแล้วมันจะปวดแสบปวดร้อนมากแบบทรมานอ่ะครับก็คือตอนตะฮุยเป็นเขาก็ใช้รักษาโดยการเป่าแล้วก็หายก็คือสมัยก่อนเขาจะรักษาด้วยวิธีเนี้ยคือการเป่าแล้วเหมือนยายพินเนี่ยแกก็เป็นหมอเป่าแล้วก็รักษาเกี่ยวกับทุกโรคที่ว่ารักษาทางไสยเวททีนี้เหมือนแกเห็นพวกผมเดินมาแล้วก็เห็นเหมือนไอ้ออ่ะมันเป็นแผลที่เท้ามันเดินแบบกระเพกเนาะแกก็เรียกเอ้ยหนูมานี่กันนี้พอได้ยินคนแก่เรียกด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็ไปดูหาก็ถามยายพินก็ถามว่าเอ้ยไอ้หนูเป็นอะไรครับไอ้ออก็บอกว่าเนี่ยหนูเป็นแผลยายที่ขาไหนมาให้ยายดูสิยายแกก็ดูแผลสักพักแกก็บอกว่าเดี๋ยวยายเป่าให้จะได้หายแกก็หยิบมาหยิบพูอะไรแกมาเคี้ยวเสร็จแกก็เหมือนแกทำปากหมุกหมึกเหมือนแกกำลังปุ่มปั๊มคาถาเนาะไล่คาถาแกเลยแกเป่าพวดมาที่ขาของไอ้ออพี่สาวผมตอนแรกก็ดีใจนะเห็นแกช่วยรักษาให้พี่สาวจะได้หายแต่พอแกเป่าเสร็จแกก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจากขาไงแกก็สักพักแกก็เริ่มแบบลูบๆคำๆขาของไอ้ออครับแล้วอยู่คุณวีก็แลบลิ้นออกมาแบบลิ้นแกออกมายาวมากนะคือมันยาวกว่าคนปกติอ่ะมันแล้วก็ทำท่าแบบประมาณไหนคำว่ายาวเนี่ยเลยลิ้นเราปกติอ่ะมันถ้าเราแลบลิ้นเนี่ยมันจะออกจากปากเลยสักประมาณ 2-3 นิ้วไหมแค่เนี่ยแต่นี่มันผมก็แค่เนี้ยยาวของพี่คือยาวแค่นี้มันออกมาเป็นคืบอ่ะหุ้ยครับแล้วแกแลบลิ้นออกมายาวแล้วแกทำท่าแบบจะเอาลิ้นน่ะมาเลียแผลออครับตอนนั้นไอ้ออมันตกใจมันถามยายจะทำอะไรแล้วก็ชักเท้าออกอ่ะยายจะทำอะไรหนูอ่ะแกก็ยิ้มแบบเหมือนยิ้มแบบเหมือนคล้ายๆคนยิ้มแบบเหมือนไม่พอใจอ่ะคือแกล้งยิ้มแต่ในใจแบบโอ้โหอ่ะแต่กูก็จะดูแผลให้มึงครับแล้วตอนนั้นเหมือนไอ้ออมันก็ด้วยความที่มันตอนนั้นมันอยู่3คนแล้วมันโตสุดก็บอกขอบคุณยายแค่นี้แหละแค่นี้แล้วก็รีบพาผมก็ไอ้เจเป้เดินไอ้เจเป้รีบเดินกลับบ้านไปตอนนั้นไอ้ออกับบอกทั้งไอ้เป้บอกทั้งผมว่ารีบเดินอย่าหันไปมองข้างหลังแต่ด้วยความที่ผมมันเป็นเด็กเนาะเราก็อยากรู้เราหันไปมองก็เห็นเหมือนคล้ายๆว่ายายแกทำท่าฟิสซับๆๆปุ๊บโอ้โหแบบจับตะกงตะก้ามาแกเวียงอ่ะครับเวียงชิ้นเหมือนแกมาหัวอะไรคือตอนนั้นเราเป็นเด็กเราไม่รู้แกมาหัวอะไรวะก็รีบกลับบ้านไปพอไปถึงไอ้เจ้าออก็ไปบอกกับป้าของผมกับปู่กับยายฟังว่าเนี่ยไปแปะยายพินแกเป่าแผลให้แล้วแกทำท่าเงี้ยโอ้ป้าแกตกใจใหญ่เลยทั้งปู่ทั้งย่าก็ตกใจใหญ่เลยว่าไงว่าเฮ้ยไม่รู้ยังไงว่าตอนนี้เหมือนคล้ายๆว่าคือเหมือนได้ยินเขาพูดกันนะตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะที่บ้านเขาใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารกันไงแล้วเราถึงไปอยู่บ้านใหม่ๆเรายังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเราเพิ่งมาฟังเขาหลักตอนที่ว่ามีโอกาสได้กลับบ้านแล้วป้าเขาฝากเล่าเรื่องนี้ฟังก็คือว่าเหมือนเขาพูดกันว่าตอนนี้เหมือนคล้ายๆยายพินอ่ะแกขาแกเสื่อมแล้วเหมือนไม่รู้แกผิดครัวอะไรหรือเปล่าเพราะหลังๆมันแกรักษาใครแล้วเหมือนคนที่แกรักษาให้อยากจะตายแล้วมันจะตายคนเดียวนะคุณวีตายมา 3-4 รายแล้วอ่ะครับจนไม่มีใครกล้ารักษายายพินเหมือนเขาว่าลือว่ายายพินกลายเป็นผิดผีก็คือเป็นปอบผิดครูก็คือเป็นปอบแล้วเหมือนใครไปให้ยายพินรักษาก็คือเหมือนคล้ายๆโดนยายพินกินเฮ้ยนี่มันก็กลัวแล้วจะทำยังไงกันเนี่ยเหมือนคล้ายๆตอนเนี้ย
เหมือนไอ้เจ้าออมนมันโดนยีพินเนี่ยเขาจับจ้องที่จะกินแล้วแล้วตอนนั้นจะทำไงทีนี้ก็คือว่าลุงเขยแกก็อยากจะอยู่บ้านแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นอ่ะทั้งป้าทั้งลุงเขยอ่ะแกเลี้ยงเป็ดโอ้เป็ดหลายตัวเลยเป็น 20-30 ตัวแต่แกไม่ได้เลี้ยงที่บ้านไงแกไปเลี้ยงไว้ที่นาของแกที่อยู่ติดกับบึงอ่ะเป็ดมันต้องอยู่ไว้ใกล้น้ำใช่ไหมครับแล้วคือตอนนั้นตะหุยต้องไปนอนเฝ้าเป็ดแล้วด้วยความที่ตะหุยก็ยังเด็กอ่ะคือลุงก็ต้องไปนอนเป็นเพื่อนเพราะสมัยนั้นมันก็เริ่มมีขโมยมาลักเป็ดลักไก่กันเยอะเหมือนกันแกก็กลัวแล้วแต่ตะคุยนอนคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วส่วนลูกของป้าพวกพี่สาวคนที่เขาโตแล้วเขาไม่อยู่คือว่าเขาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปช่วยเหมือนไปรับจ้างทำนาให้อีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยคือต่างตำบลเลยต้องนอนที่บ้านคือเป็นบ้านญาติกันนี่แหละก็กลับไม่ได้ลุงเขยก็สองสิบสองใจก็ห่วงไอ้เจ้าออด้วยแต่คือป้าแกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแกดูแลเองอะไรเงี้ยก็คือให้ลุงไปนอนเป็นเพื่อนกับตะหุยแล้วกันเพราะว่าตั้งนั้นก็ห่วงลูกชายกันอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่รู้ทำไงป้าเฮยก็เลยบอกเออให้ผมไปนอนเป็นเพื่อนกันหมดแหละแล้วก็คือตอนนั้นบ้านของป้าผมอ่ะมันเปลี่ยนเป็นบ้านแบบคล้ายแบบเป็นใช้ไม้กระดานเล็กแผ่นเล็กๆอ่ะคุณบีครับก็ตีเป็นผนังบ้านแล้วก็หลังไม่ใหญ่มากก็มีรูมีอะไรโบให้เห็นแหละแล้วเหมือนเป็นบ้านยกพื้นบ้านสมัยก่อนเนาะยกพื้นขึ้นสูงจากพื้นประมาณเมตรกว่าครับทีนี้ก็คือก่อนจะมืดอ่ะโอ้ยรีบพากันไปหาเก็บใบนงใบหนาดมาเต็มเลยใบหนาดด้วยพวกไม้พงไม้ไผ่ที่มีหนามอะไรมาใบหนาดก็พยายามพากันไปเสียบไปแปะไว้ตามรอบบ้านส่วนในไม้ที่เป็นหนามก็วางไว้ตรงบันไดคือตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเราเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าเขาเก็บมาทำอะไรพอตกกลางคืนก็พากันนอนสักพักมันก็ได้ยินเสียงคุณบีเหมือนมันคือสมัยก่อนมันพอมืดมันเงียบจริงนะครับแล้วได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆหมาเห่าฮอกเหมือนแบบเห่าแบบเหมือนมันเห่าเหมือนมันเจออะไรคือไม่ได้เหมือนเห่าแบบหอนอ่ะเหมือนเห่าแบบเฮ้ยเหมือนมีอะไรมาบุกรุกอะไรเงี้ยมันก็เห่าฮู้ฮู้ฮู้ครับผมก็ได้ยินผมก็ตื่นมาแล้วก็เห็นแล้วว่าป้าแกก็ยังไม่นอนแกก็ตื่นมาเนี่ยเหมือนคล้ายๆจะมองไปไอ้ในรูไม้อ่ะฝาผนังบ้านมันจะมีรูแล้วจะมองไปข้างนอกผมก็ถามป้ามองอะไรป้าแกก็รีบจุกปากไม่พูดถ้าอยากรู้ก็ให้มองกันผมมองไปคือตรงหน้าบ้านน่ะป้าคุณวีผมเห็นมันมีอะไรแบบดำๆใหญ่ๆยืนอยู่เหมือนเป็นสัตว์อะไรผมมองมันเอ๊ะเราคิดว่าควายหรือเปล่าตัวมันใหญ่อ่ะก็น่าจะเป็นควายเลยก็ว่าคิดว่าควายใครแบบเหมือนสมัยก่อนก็เขาเลี้ยงควายเยอะนะแถวหมู่บ้านอะไรเงี้ยควายใครจะหลุดมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สักพักพอมองสังเกตดีๆเห็นเป็นแสงสีแดงๆอ่ะคุณวีคือมันเป็นดวงตาของควายอ่ะเอ๊ะทำไมควายดวงตามันแดงจังวะก็ดีสิกรอแล้วมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาทางบ้านป้าเดินผมเดินมาใกล้พอแล้วตาเรามองเห็นชัดอ่ะผมตกใจจะร้องเลยป้าก็รีบปูดปากผมไว้เลยอะไรอ่ะมันไม่ใช่ควายคุณวีมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้แม่งน่ากลัวว่ะมันเป็นหมาดำอุ้ยแต่หมาอะไรมันตัวเท่าควายอ่ะดีตัวเท่าควายเลยหรอคือคุณบีเห็นควายที่ว่าเขาประกวดกันไหมที่ควายตัวแบบตัวเป็นล้านสองสามล้านห้าล้านตัวมันใหญ่นะยืนทีอ่ะหัวมันเกือบมันเลยหัวเราได้อีกนะบางตัวที่ผมเห็นนะใช่ไปดูควายของพี่อะไรนะพี่น้ำรับพีดิควายประกวดอ่ะใช่โหโคตรใหญ่เลยนะใช่แล้วนี่หมาพันอะไรวะตัวขนาดเนี้ยเออแล้วตัวมันดำขับเลยแล้วตาแดงกำแล้วเดินมาแบบโอ้หายเสียงหายใจฟัดพอคุณวีพอมันแยกเขี้ยวอ่ะแบบเขี้ยวมันยาวแบบยาวมากอ่ะแล้วมันก็เดินรอบบ้านนะเดินรอบบ้านป่ะตักเหมือนพยายามจะเข้าบ้านอ่ะแต่มันเข้าไม่ได้เออมันก็เดินแบบว่าเราเดินรอบมันทำจมูกฟุดฟัดแล้วก็เอาใช้เท้ามันอ่ะแบบขุดตะกายดินอ่ะ
ตอนนั้นก็คือมองแบบโอ้ผมไม่กล้าแบบน้ำหมูน้ำตาแล้วก็ไหลก็ปากแกก็พยายามตูดปากเราไม่ให้ร้องคือตอนนั้นแต่เรารู้ว่าป้าแกก็กลัวนะเพราะมือแกก็สั่นคือไม่ได้แกไม่ได้อุดปากผมคนเดียวนะแกอุดปากไอ้เป้ด้วยลูกสาวไอ้คนส่วนไอ้เจ้าออก็คือตอนนั้นน่ะนอนสมเป็นไข้แล้วร้องครางตอนนั้นน่ะโอ้ชั่วโมงนั้นคุณวียอมรับเลยว่ามันเป็นชั่วโมงนรกมากอ่ะแบบกลัวหูกลัวว่าถ้าหมาดำตัวนี้มันขึ้นบ้านมาจะทำไงอ่ะประตูบ้านสมัยก่อนมันไม่มีอะไรล็อกเลยนะแล้วบ้านมันก็เป็นบ้านหลังเล็กๆยกสูงขึ้นแค่เมตรเดียวเงี้ยโอ้ยหมามันขึ้นได้สบายแล้วแต่เหมือนมันจะพยายามจะขึ้นแต่มันเหมือนท้ายมันขึ้นไม่ได้เหมือนมันกลัวอะไรอ่ะครับโอ้ยมันก็วนรอบเงี้ยนักคืนเลยนะจนแบบเหมือนพอได้ยินเหมือนคล้ายๆเสียงไก่ขันแล้วหมาตัวนี้ก็มันเดินออกไปกลับไปโอ้หมาพอเช้ามาคืออ่อนตัวผมก็หลับแล้วทีนี้คือไม่ได้นอนทั้งคืนด้วยความที่เป็นเด็กเนาะ มันก็ง่วงก็หลับไม่รู้แต่คือเหมือนกับที่บ้านเนาะโอ้เสียงคนเอาวายจอแจกันพูดกันก็คือป้าแกก็เล่าให้ฟังจนอย่างนั้นงี้โอ้ชาวบ้านเขาช่วยถามจะทำยังไงดีว่าคือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นปอบอ่ะเป็นปอบหมาดำแล้วปอบตัวเนี้ยอิทธิฤทธิ์มันร้ายมันแรงไม่มีใครถ้าไม่ใช่คนที่มีวิชาคมขลังจริงๆไม่มีใครเอามันลงแล้วชาวบ้านตอนนั้นก็คือไม่มีใครมีอะไรเลยหมอทำก็แบบเป็นหมอทำผู้หญิงแก่ๆก็ไม่มีกระถาอะไรจะมาสู้มันได้แล้วก็คือว่าอาวุธธรรมดาเอามันไม่ได้อ่ะตอนนั้นอ่ะส่วนไอ้เจ้าออนะมันเป็นตอนนั้นคุณวีมเป็นไข้แบบสูงมากแบบเพ้อแบบคือไม่รู้จะช่วยไงอ่ะก็แค่ประถมพยาบาลซับไข้ซับอะไรสมัยนั้นมันก็ไม่มียาอยู่ยาอะไรมากมายใช่ไหมจะพาไปหาพระก็พาไปไม่ได้รถลาก็ไม่มีไม่รู้จะทำไงพอตกคืนที่สองก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นอีกตัวลุงเขยแกบอกแกอยากจะมาอยู่ป้าแกก็ไม่ให้อยู่แกก็กลัวเพราะว่าไอ้ห่วงลูกมันก็ห่วงนะพี่คุณวีแกครับไอ้เป็ดที่เลี้ยงไว้มันก็คือเลี้ยงมันไว้กินไข่ไงครับแล้วก็ลูกแกก็หลายคนเนาะสมัยนั้นมันก็กินแบบอยู่อดอยากมีอะไรกินก็กินก็เรื่องปากท้องก็สำคัญอะไรเงี้ยแล้วก็ห่วงตะหุยด้วยเพราะตะหุยต้องไปเฝ้าคนเดียวก็ไม่ได้ก็จะบอกพยายามบอกลุงเขยไม่ต้องห่วงมันต้องมีวิธีก็ไปหาเก็บใบนงใบหนาดน้ำเหลิมตอนแรกก็หนามไผ่ทีนี้หามันทุกหนามแหละมาบางไว้รอบบ้านในใต้ถุนบ้องท่อนถุนบ้านเต็มไปหมดเลยตกคืนนี้ก็มาเนี่ยพอเงียบทั้งหมู่บ้านเริ่มเงียบก็มาได้ยินเสียงหมาเห่าโอ้โหแล้วก็เห็นนี่แกคุณวีก็คือมาเหมือนเดิมแหละไอตัวเดิมอะหมาถึงมันก็เดินรอบบ้านแหละมันก็เหมือนพยายามจะหาทางขึ้นให้ได้แต่ทีนี้มันเหมือนพอมันหาทางพยายามขึ้นไม่ได้มันก็เหมือนคล้ายๆมันกำลังแบบเหมือนมันโกรธอ่ะครับคราวนี้มันทำไงรู้ไหมคุณวีทำไงพี่มันเอาตัวพุ่งชนเสาบ้านอ่ะอุ้ยลูกตัวมันใหญ่อย่างนั้นอ่ะแล้วเสาบ้านเนี่ยเสาแบบไม่ใหญ่มากมันก็สั่นจริงไอ้ทางไอ้เจ้าออก็แบบคลั่งเฮ้ยไอ้ทางพี่สาวเรามันก็แบบเราก็เมอเพ้อด้วยพิษไข้อะไรเงี้ยไอ้ทางนี้ก็โอ้โหแต่ละคนก็คือทั้งป้าทั้งผมทั้งไอ้เจ้าเป้ก็กอดกันร้องไห้คือร้องไห้แบบกลัวไม่รู้จะทำไงสามคนเด็กป้าหลานก็กอดกันไอ้ทางนั้นก็ทนตุ้มตุ้มบ้านก็สั่นคือหูตอนนั้นถ้าเกิดบ้านปังขึ้นมานี่ไม่รอดกันแน่ชี้หายแล้วเออครับก็ทนอยู่งั้นนะคุณวีพอชนเสานี้มันก็เดินไปอีกมุมแล้วก็ชนอีกตุ้มตุ้มคือมันชนทุกเสาอ่ะครับมันจะทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าบ้านนี้ให้ได้แต่ก็เหมือนว่าดวงยังไม่ถึงคาดกันมั้งคืนนั้นก็ยังรอดไปคืนแต่
สภาพทุกคนนี่ไม่ไหวแล้วตัวป้าแกก็หูแบบไม่ได้นอนมาอิดโรยกันหมดแล้วทีนี้ยิ่งไงเจ้าอ๋อนี่ยิ่งหนักเลยคือไข้แบบตัวร้อนจีแบบเพ้อแบบไม่รู้จะทำไงอ่ะคือแหล่ไม่แหล่แล้วตอนนั้นอ่ะจะพาไปไหนก็ไม่ได้จะพาอะไรไม่ได้หาทางออกไม่เจอกันแล้วหูสิ้นหวังกันหมดทั้งปู่ทั้งย่าแกก็โผล่แกคือแต่ละคนแบบคือน้ำตาซึมแล้วคิดว่าออคงไม่รอดหมดหวังหมดอะไรกันแล้วแต่ด้วยคราวเหมือนที่ว่าดวงไอออมันยังไม่ถึงคาดหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ๆลุงของผมคือลุงชานน่ะคือตอนนั้นลุงชานแกมีครอบครัวแล้วก็ไปอยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็คือมันบ้านแกกับบ้านผมนี่มันห่างกันหลายเป็น10โลเลยอยู่แกก็มาแกปั่นจักรยานของแกมาที่บ้านคือตอนนั้นทุกคนเห็นลุงช้างนะตัวป้านี่โหเห็นลุงช้างมาก็ดีใจใหญ่เลยก็โอ้ยวิ่งไปรับไปกอดโอ้พี่มาพี่ช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นลุงช้างแกก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะแกก็ถึงแกเดินมาแกคือตัวป้าแกร้องแบบโอ้ร้องห่มร้องไห้กอดขากอดแข้งลุงช้างเลยลุงช้างบอกแกรู้แล้วคือเหมือนแกนั่งชานแกเหมือนแกรู้ในชานของแกว่าหลานของแกกำลังประสบข้อกรรมอยู่แกถึงได้รีบมาไงครับพอมาถึงคืนนี้พอมาถึงแกก็จัดแจงเรียบร้อยนะเอาได้สายเอาสายสินที่แกเตรียมมาผูกพันรอบรั้วบ้านเลยแล้วพอตกกลางคืนแกบอกให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านห้ามบอกมาทั้งสิ้นไม่ว่าที่เกิดอะไรขึ้นห้ามบอกจากบ้านเด็ดขาดส่วนตัวแกก็นั่งอยู่นอกบ้านเหมือนแกเตรียมทำพิธีของแกพอตกกลางคืนถึงเวลาไอ้สุรกายตัวนี้ก็ปอบมาดำตัวนี้ก็มาเหมือนเดิมครับแต่มาคราวนี้มันยังเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามีสายสินที่ลุงชานแกทำพิธีไว้โอ้ยมาคราวนี้ผมเข้าบ้านไม่ได้มันโกรธใหญ่นะคุณวีมันขู่คำรามเลยโค้มันหอนแล้วมันทำท่าตะกุยดินทำท่าฮึดฮัดคือตอนนั้นน่ะลุงชานแกก็เตรียมแล้วแหละไอ้เจ้านี่ก็ตัวทั้งหมาดำมันก็เดินแบบเหมือนคล้ายๆเดินรอบเดินหมุนอะไรสักพักไอ้อยู่มันก็กระโจนเข้ามาเลยนะมันไม่กลัวสายสินเลยคราวเนี้ยมันก็โจนแล้วพุ่งสายสินโดนสายสินมันก็ร้องแบบมันร้องสักพักแหละแต่มันก็ตัวมันก็พุ่งออกมาแล้วคือทีนี้อ้าวรั้วบ้านมันมีสายสินแล้วคราวนี้ก็ตัวหมาดำตัวเนี้ยไปเชิญหน้ากับลุงช้าง2ต่อ2คือ2ต่อ2ละถ้าเป็นภาษาเกมก็ PVP อ่ะ1ต่อ1ครับแต่ตอนนั้นลุงช้างแกเตรียมพร้อมแล้วแกก็ถือเหมือนแกเป็นถือหางกระเบนของแกไว้อ่ะครับแกก็ฟาดใส่ไม่พูดภาพทำเพลงแล้วแกก็ฟาดใส่หมาดำตัวนี้ก่อนเลยพอโดนปุ๊บหมาดำตัวนี้ก็ร้องแบบแปลกคุณวีคือตอนนั้นผมก็มองอยู่นะดูอยู่อะพอแกฟาดโดนไปทีแรกอะหมาปกติถ้ามันเจ็บมันจะร้องเอ็งใช่ไหมครับตอนนี้มันไม่ใช่เสียงเอ็งอะมันเป็นเสียงกรี๊ดใช่หรอเออคืออะไรวะมันต้องกรี๊ดแบบคนแล้วเหมือนแกก็ฟาดนะมันเจ็บมันปวดนั่นแต่มันก็ร้องแบบมันแต่ก็ไม่ยอมหนีแล้วก็วิ่งแบบเหมือนพยายามหาทางสู้ให้ได้จนมันสู้ไปสู้มามันก็ใช้ตัวเหมือนลุงผมเผลอมันก็ใช้ตัวใหญ่ของมันวิ่งมาชนกระแทกลุงล้มพักเลยครับแล้วเหมือนแส้ของแกก็ไอ้หางกระเบนของแกก็หลุดจากมือของแกไปนี่มันก็มองแบบเหมือนคล้ายๆว่าตอนนี้ลุงผมก็โดนกระแทกแรงน้ำก็จุกอ่ะแต่ก็ยังลุกไม่ไหวก็นอนอยู่แบบหูเจ็บมันก็เหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นโอกาสเขาไว้เจ้าหมาดำตัวเนี้ยครับมันก็โจนเขาใส่เลยเนี้ยมันก็โจนมาปั๊บตอนนั้นผู้ทั้งผมทั้งป้าก็คือตอนนั้นเราเก็บเสียงไม่ไหวแล้วเราตกใจเราเป็นห่วงลุงเราไงเพราะว่ามันกระโดดไปแล้วมันไปค่อมตัวลุงเลยอ่ะครับได้ยินเสียงดังปุ๊บลุงตอนนั้นก็ร้องไอ้ปากตกใจโอ้ยก็คิดว่าลุงเราไม่รอดแล้วแหละ
แต่อยู่ก็พอได้ยินเสียงปึ๊กปึ๊กแล้วเหมือนทั้งสองมันนิ่งไปแล้วก็ได้ยินเสียงไอ้หมาดำตัวนั้นมันกรี๊ดแล้วก็ร้องมันก็วิ่งหนีไปเลยนะครับมันกรี๊ดแล้วก็วิ่งวิ่งไปแล้วก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นจะออกไปดูก็ไม่กล้าออกไปเนาะพระก็ได้ยินเสียงลุงแกร้องโอ้ยแล้วก็ค่อยๆแบบพยุงตัวแกแบบค่อยๆเดินแบบโซซัสโซเซขึ้นบ้านมาก็บอกไม่มีอะไรแล้วคืนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วแหละก็ปรากฏว่ามันก็ไม่มีจริงพอไอ้เจ้าหมาดำตัวนี้วิ่งหายก็มาหายไปเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเหมือนไอ้พอเช้ามาปรากฏว่ามันคุณวีเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจากตอนแรกนะไอ้เจ้าออแบบมันเป็นไข้จนแบบมันสั่นร้องมันเผลอแบบคือคิดว่ามันจะไม่รอดอ่ะพอเช้ามาปรากฏว่าเฮ้ยสภาพหน้าตามันดีขึ้นว่ะเออจากที่เป็นไข้ตัวร้อนเอ้ยตัวเย็นไม่เผลอไม่อะไรแต่ก็ยังแบบอ่อนเพลียเหมือนคนเป็นคนเพิ่งจะสาดไข้ครับป่าก็ไปเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนก็เลยก็บอกว่าเนี่ยระหว่างช่วงที่ว่าแกกางจะพลาดทั้งเสียทีพอไอ้เจ้าหมาดำมันกระโจนมาจะขย่ำแกแกก็ควักมีดแกมีไว้มีดหมอมีดรองคงของแกแกก็แทงสวนไปเลยแต่ปรากฏว่ามีดนั้นก็ปักเข้าไปกลางอกของหมาดำตัวนี้เลยแล้วหมาดำตัวนี้มันก็เจ็บปวดมันก็ร้องหนีไปครับแล้วทีนี้มันแปลกยิ่งกว่านั้นคุณวีปรากฏว่ามันมีทั้งตำรวจมีทั้งลูกหลานมีทั้งอะไรไม่รู้มาที่บ้านยายพินเต็มหมดเลยบ้านที่ยายพินเขาพักอยู่อ่ะปรากฏว่าเขาไปเจอยายพินเนี่ยนอนเป็นศพแล้วด้วยที่มีมีดเล่มหนึ่งปักอยู่กลางอกอ่ะโอ้โหเฮ้ยแต่มันเหมือนคือตอนนั้นลุงผมแกก็ไม่พูดอะไรนะพอแกรู้แกมาช่วยอะไรเสร็จแล้วแกก็รีบกลับไปที่บ้านแกเลยกลับไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่ามันยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามีดนั้นเป็นของใครเขาก็ลูกหลานสันนิษฐานว่าตัวยายพินแกมันอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยอาจจะมีโจรมาปล้นมาต้องการชิงทรัพย์อะไรเงี้ยเหมือนยายพินต่อสู้ก็เลยโดนฆ่าตายอะไรเงี้ยครับแต่ก็ที่กล้าเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะมันก็หลายสิบปีแล้วเนาะคดีความมันก็น่าจะจบลงแล้วแหละก็คงไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าไปเจอร่างแล้วมีมีดแล้วเป็นมีดหมอเล่มเดียวกันกับที่ตาเราแทงมาผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ไปดูได้แต่ฟังคนแก่แล้วเขาคนที่เขาเล่ามาว่าตอนนั้นเราก็เด็กมากไงครับแต่คือพอลุงเขาจัดการเรื่องนี้เสร็จลุงแกก็รีบกลับเหมือนกันเหมือนคล้ายๆแกรู้อ่ะจนมีโอกาสที่ว่าเรื่องนี้ที่ผมมาได้เล่าให้คุณบีฟังเพราะว่ามาประมาณปีกว่าๆ2ปีที่แล้วที่ว่ามีที่บ้านผมก็มีเลือกตั้งออกแต่การเมืองท้องถิ่นไงพี่สาวก็ลงก็คือไอ้เจ้าออนี่แหละก็เลยได้กลับก็เลยได้ฟังเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็เด็กแล้วก็จำได้ไม่ค่อยเยอะก็ได้ป้ากับลุงนี่เล่าให้ฟังนี่แหละแกบอกว่าที่แกต้องรีบกลับเพราะแกก็กลัวเรื่องคดีความเหมือนกันครับนั่นแหละคือมันเอาเป็นมันว่าเหลือเชื่อมันก็เหลือเชื่อนะครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงนะฮะคือเรื่องปอบหมาดำที่เอาจริงๆคุณผู้ชมผู้ฟังบางคนก็คงเคยได้ยินมาเยอะแหละนะฮะกับเรื่องนี้เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของปอบเรื่องแต่ว่าปอบหมาดำเนี่ยมันก็จะเป็นอีกชนิดนึงถูกไหมพี่วุฒิใช่ไม่ใช่ปอบทั่วไปที่เราเข้าใจกันถูกป่ะคือเป็นคนที่มีวิชาคมแก่กล้านะครับแล้วเหมือนคล้ายๆว่าทำผิดศีลผิดครูจนว่าของเข้าตัวแต่ด้วยความที่อาคมมันขังอ่ะทำให้ปอบตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์เยอะถ้าหาคนปราบยากอะถ้าคนไม่มีอาคมไม่มีตบะชามที่พอๆกันอะเอาเขาไม่ลงหรอกนี่คุณส้มตำบอกว่าได้ยินเรื่องปอบหมาดำนี่ตั้งแต่เด็กจนโ
ืมแล้วที่ว่าคือเหมือนคล้ายๆว่าดวงไอออไม่ถึงคาดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าตอนนั้นน่ะมันปล่อยให้เขาเลียแผลมันได้ไอออไม่น่ารอดแต่คือมันยังไม่โดนเลียไงคือตอนสมัยเด็กผมเคยได้ยินนะที่คนเก่าคนแก่ก็พูดให้ฟังว่าไอ้พวกหมาดำปอบหมาดำผีเนี่ยถ้ามันได้เลียใครคนนั้นไม่รอดหมายถึงไงพี่หมายถึงว่าถ้ามันได้เลียใครแล้วเหมือนมันได้กินเลือดเขาแล้วมันได้สูบเลือดสูบเนื้อมันเหมือนได้คือดวงวิญญาณของมันอะได้สิงร่างเขาแล้วได้เข้าไปกินตัวเขาแล้วครับแต่นี่มันคือมันไม่ได้มันยังเลียไม่ได้แต่คือตอนนั้นอะมันจ้องที่จะกินไอออแล้วมันก็ต้องเอาให้ได้ไงอันนี้ฟังเป็นวิจารณญาณแล้วกันวิจารณญาณของแต่ละคนกันผมว่ามันเป็นตำนานหนึ่งคือมันเป็นตำนานที่เราได้ยินกันมาคือผมเชื่ออย่างนึงนะตำนานเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องราวลึกลับเรื่องราวสิ่งลี้ลับเรื่องราวสยองขวัญใดๆก็แล้วแต่นะกระสือกระหังผีโพงหุ่นพยนต์ตำนานลูกกอกอะไรแล้วแต่ถ้ามันไม่เคยมีอยู่จริงมันจะไม่ถูกค้นหาหรือเรียกชื่อได้ใช่มันจะไม่เกิดการตั้งชื่อขึ้นมาได้ว่าไอ้สิ่งนี้ต้องเรียกว่าอะไรไอ้สิ่งนี้ต้องเรียกว่าอะไรนะฮะผมเชื่อว่ามันต้องเคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าตำนานเหล่านี้ที่เกิดขึ้นผีม้าบ้องเนี้ยเกิดมาในชีวิตผมไม่เคยได้ยินไอ้ผมไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแต่มันถูกเรียกชื่อว่าผีม้าบ้องมันมีกายเป็นคนผสมกับม้าแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ชนิดหนึ่งที่กินเนื้อของกินเนื้อของสัตว์เป็นอาหารกินเนื้อของมนุษย์เป็นอาหารเลยนะฮะซึ่งอ้าวถ้ามันไม่เคยมีใครเห็นทำไมผีมาบ้องถึงถูกเรียกขึ้นชื่อขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยพี่นึกออกป่ะใช่คือไม่ต้องเอาถึงง่ายๆคุณวีเราไม่ต้องไปพูดถึงผีพูดถึงแค่มีการรักษาวิธีทางเป่าอ่ะอย่างคุณวีเจอตัวเองคือถ้าเป็นผมอะผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะพิษของต่อมันร้ายแรงแค่ไหนผมได้ยินนะคนเล่าคนแก่เขาจะพูดว่าตัวหนึ่งต่อยสลบ5ตัวต่อยตายใช่ผมโดนต่อหัวเสือต่อยเนี่ยเข้าตรงนี้แถวเนี่ยเขาบอกว่าบางคนโดนต่อยพิษมันหัวงอกเลยนะใช่เอาดูหัวผมดิแล้วคือเราไม่ได้ไปรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่แค่เป่าอะมันจะหายได้หรือถ้าเขาไม่มีคาถากำกับไม่มีคาถาดีจริงแล้วอย่างคนบ้านผมสมัยก่อนอ่ะละผมเคยเจออยู่สองคนอ่ะโดนงูเห่ากัดครับงูเห่าพิษแรงไหมล่ะแรงดิตายดิไปโรงพยาบาลไม่ได้ตายดิเออแล้วโรงพยาบาลหมู่บ้านผมกับโรงพยาบาลมันห่างกัน14-15โลอ่ะแล้วสมัยก่อนจะหารถหาลาไปถึงหมอแล้วถามว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วเซรุ่มมีไหมโรงพยาบาลบ้านนอกอ่ะถ้าไม่มีสแตนบายก็ตายอย่างเดียวนะแล้วเขาใช้วิธีไหนเขาไม่ไปครับคนโบราณเขาไม่ไปหาหมอครับไปหาหมอนี่แหละเป่าหายไม่ตายแต่หลักฐานคือนิ้วที่โดนกัดงออืมเพราะผมเจอสองคนเลยคนใกล้ตัวผมนี่แหละเป็นสัตว์เป็นน้าเป็นอาผมเนี่ยผมก็เตือนเอ๊ะคือเราไม่ได้เจอตอนที่เขาโดนกัดแต่มาเห็นว่าทำไมนิ้วแกงอจะบอกแกเคยโดนงูเห่ากัดครับแล้วก็เป่าก็หายคือรักษาชีวิตแกได้แต่แกต้องแรกก็นิ้วข้างนึงที่แกโดนกัดครับมันงอเออแล้วมันจะมีต่อบางชนิดนะผมเคยเห็นนะโดนต่อไอ้เนื้อเยื่อละลายเลยนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับอันนี้ผมเห็นมากระทานะเป็นรุ่นพี่ผมคนนึงนะฮะแกโดนต่อยที่เนี่ยน่าจะตรงท้องแขนพี่วุฒิเคยเห็นไหมพิษจากตัวต่อทำให้เนื้อเละเลยอ่ะเคยได้ยินนะแต่ยังไม่เคยเห็นเคยได้ยินเนื้อตรงเนี้ยกลายเป็นเนื้อเหมือนทุกวันเนี้ยคือเนื้อมันแหว่งไปแหละแล้วก็มีความเหมือนคนโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟเผาอะไรอย่างเงี้ยเออเนื้อมันเป็นลักษณะแบบนั้นน่ะเนี่ยคือโดนพิษจากต่อต่อยผมว่าเฮ้ยมันต่อยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกใช่โดนต่อต่อยเนื้อละลายเนื้อเละเลยเออนะฮะแล้วก็ถ้าคุณวีจำได้นะที่ว่าผมเคยเล่าเรื่องแหนบอ่ะครับ
พ่อผมตอนนั้นพ่อผมเสียตอนนี้พ่อผมเสียได้ประมาณสัก13-14ปีแล้วครับคือตอนที่พ่อผมเสียวันที่จะเผาอ่ะครับคือน้องสาวอ่ะเหมือนคล้ายๆตอนนั้นพ่อผมโกรธน้องสาวผมมากเออเหมือนเขาวันนั้นวันที่จะเผาผมบอกน้องว่าเอออย่าไปไหนเด้อเดี๋ยวพ่อจะขึ้นเมนเผาแล้วจะได้เห็นหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าหลานผมตอนนั้นลูกน้องสาวผมมาคลอดลูกมาใหม่ๆคือหลานยังอ่อนพอเอาศพพ่อขึ้นโรงขึ้นเมนเตรียมจะเอาเข้าโรงให้เตรียมจะเข้าเผาอ่ะจะต้องให้ลูกหลานอะไรมาดูหน้าปรากฏว่าหลานผมมันร้องแหกปากแบบร้องสุดๆอ่ะร้องจนไม่ไหวอ่ะจนต้องน้องผมกับน้องเขยต้องเอาหลานกลับไปบ้านอ่ะครับโอ้ร้องแบบจะเป็นจะตายร้องจนไม่รู้ทำไงได้ปู่ก็คือพ่อของเหยียบเนี่ยเขามาเป่าให้คือน้องเขยผมอ่ะเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เลยนะครับแต่พอเห็นว่าปู่แกเป่าจากที่ร้องจะเป็นจะตายคุณวีเชื่อไหมพอเป่าพุทธนิ่งเว้ยครับแล้วก็หยุดร้องเลยอู้น้องเขยผมยกมือไหว้เลยแบบโอ้ถ้าไม่เจอกับตาตัวเองมันไม่บอกไม่เชื่อใช่ของแบบเนี้ยถ้าผมไม่เคยโดนเป่าหัวมาผมก็จะบอกกรรมวิธีพวกนี้ไม่ได้ใช่ครับผมจะบอกไม่ได้เลยว่าเขาทำยังไงเขาเคี้ยวใบอะไรนะฮะใบพูธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ใบอะไรเป็นใบพูที่กินเคี้ยวหมากเนี่ยแล้วแกก็เคี้ยวไปเคี้ยวไปบดของแกไปแกก็ท่องคาถาเอามือไปริมปากท่องแกเอาเหล้าขาวซัดใส่ปากแกก็ท่องแล้วแกก็จับหัวผมไว้เงี้ยแล้วแกก็เป่าพ่วงจากปวดปวดร้อนๆอ่ะคุณหายเย็นเฉยเออมันหายทรมานอ่ะเอาเงี้ยนะฮะแล้วอย่างลุงชานผมเนี่ยครับงูเห่าแถวบ้านผมอ่ะงูเห่านี่ตัวใหญ่นะคุณวีตัวเท่าแขนอ่ะครับแล้วเวลามันชูคอแม่เบี้ยเนี่ยมันสูงเกือบเท่ามันสูงชูได้เป็นเมตรนะเฮ้ยงูเห่าหรือจงอางพี่ถ้างูเห่ามันไม่น่าจะเลยหัวเข่านะถ้าจงอางอ่ะได้อยู่จะยกขึ้นมาเท่าคนเนี่ยสูงมันเป็นเมตร2เมตรเงี้ยได้อยู่ถ้าเป็นจงอางผมก็ไม่แน่ใจว่าจงอางหรืองูเห่าพอกันน่ะที่ผมเคยเห็นงูเห่ามันแค่รุ่นเล็กแต่ถ้าจงอางมันคิงคอบบ้าคือเคยไปกระลุงชานะไปหาเขียดแล้วเห็นงูมันแผ่แม่เบี้ยอยู่ตรงหน้าครับเว้ยเราตกใจเราจะวิ่งแล้วลุงแกจับแขนผมไว้แล้วแกบอกจะต้องวิ่งแล้วแกก็จ้องหน้างูไงนะครับเชื่อไหมคุณวีแกเดินไปแกเอามือลูบหัวงูเฉยๆอ่ะเฮ้ยจริงหรอจริงมันชูคอแผ่แม่เบี้ยมึงกูถ้าเราดูสารคดีดูอะไรอ่ะงูเข่างูจงอางมันชูคอนี่มันพร้อมที่จะฉกกัดเลยใช่ไหมครับนี่เดินเอาไปมือไปลูบหัวมันเฉยๆเสร็จแล้วบอกไปแล้วคุณวีงูมันจะเป็นสัตว์ที่เชื่องหรือมันหดคอลงแล้วก็เลื้อยหนีไปเลยคือผมจะบอกว่าถ้าเป็นงูเลี้ยงนะถ้าเป็นงูที่เลี้ยงมาเองนะโอกาสเชื่องถามว่ามีไหมใน 100% ผมให้สัก 70% ที่จะเชื่องแต่ถ้ามันเป็นงูป่าเป็นงูที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วจะบอกว่าเฮ้ยมันเชื่องอ่ะอันนี้ผมว่าไม่น่าได้แล้วในสารคดีที่เขาดูว่าจับงูเวลางูมันน่ะเขาค่อยๆนะอย่างของไทยอ่ะนิกอ่ะมันจะมีตัวล่อใช่ไหมจะใช้วิธีคือใช้ขาล่อใช้อะไรเพราะงูมันจะมีการมองที่ว่าตาของมันเราจะมองครอบข้างๆอ่ะแต่นี่คือลุงผมแกเดินดื้อๆไปเลยแบบไม่ได้ว่าใช้ขาใช้อะไรล่อเดินไปดื้อๆแบบเฮ้ยถ้ามันฉกก็ตายอ่ะแต่นี่แกเดินไปดื้อๆเลยแล้วก็มือไปลูบหัวแล้วบอกป่ะแล้วมันก็หดหัวลงแล้วก็เลื้อยหนีไปเฉยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะงูไม่ใช่แมวนะครับไม่ใช่แมวใช่หมานะครับคือถ้าคนเขาไม่มีของจริงมันทำอย่างนี้ไม่ได้ได้ได้อะพี่วุฒิงั้นวันนี้ขอบคุณมากได้2เรื่องเลยนะฮะที่วันนี้พี่วุฒิเอามาเล่าด้วยกันนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้พี่วุฒิ
บอกเบาๆไม่มีใครเชื่อแล้วนะพี่อุ้ยเบาแล้วเนี่ยโอ้โหตายเบาของพี่เรื่องแรกนี่เอาซะผมปวดหัวเลยนวดขมับนวดหัวตาเลยเมื่อกี้นะฮะนะเดี๋ยวให้ทางพี่ๆน้องๆนะฮะในส่วนของ TikTok นะพักนิ้วมือกันก่อนนะฮะวันนี้เราทำภารกิจนะฮะ 100,000 กดหัวใจรัวหน้าจอด้วยกันผมก็กดอยู่เหมือนกันฮะก็นิ้วเริ่มล็อกแล้วเหมือนกันนะนิ้วผมเริ่มเป็นสันนิบาตแล้วนะขอยิงเค้าเรียกอะไรยิงแอดหน่อยยิงโฆษณาหน่อยยิงอะไรได้เรื่องต่อไปอ่ะยิงทีเซอร์เดี๋ยวยิงทีเซอร์ไว้หน่อยครับต่อไปจะมีพาร์ทต่อแบบพาร์ทย่อยของของสระหลวงสระหลวงอะไรพี่มันจะมีสระ1กับสระ3อ่ะแต่พาร์ทต่อไปน่าจะเป็นเล่าของสระ3ก่อนได้พาร์ทย่อยได้จัดมาสระหลวง1สระหลวง2สระหลวง3ใครไม่ได้ฟังมีเพลย์ลิสต์ของพี่วุฒิอยู่แล้วนะในช่องผมเนี่ยไปหาดูได้เลยไปตามฟังก่อนเลยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงที่มาของสระหลวง1 2 3นะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องย่อยๆที่อยู่ในเรื่องนั้นน่ะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้พี่วุฒิฝากเพจซะหน่อยฝากอะไรซะหน่อยฮะยังไงติดตามยังไงได้บ้างฝากเพจกับช่อง YouTube ช่องเล็กๆครับก็คือชื่อวุฒิรักหมาแมวนี่แหละครับเป็นก็ถ้าเป็นช่อง YouTube กับเพจก็คือจะลงคลิปของน้องแมวที่รับมาอุปการะไว้ก็30กว่าชีวิตนะครับผมครับแล้วตอนนี้น้ำพริกยังไงพี่ช่วงนี้น้ำพริกยังสต็อปอยู่เพราะว่ามาอยู่นี่แล้ววัตถุดิบมันไม่พอไม่ได้เหมือนที่มันไม่เหมือนที่เราเคยทำครั้งแรกไงครับกลัวรสชาติมันจะเปลี่ยนก็เลยยังขอสต็อปไว้ก่อนได้นะฮะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาอัปเดตกับแฟนๆเนี่ยในช่องในอะไรก็มาบอกกันมีแล้วนะครับตอนนี้น้ำพริกลงแล้วนะครับใครจะเอาอยากซื้อไปลองกินแล้วอยากร่วมทำบุญด้วยกันก็นั่นแหละจะได้อุดหนุนกันมีทำเมื่อไหร่ก็บอกแล้วก็ขอฝากนิดนึงครับขอฝากช่องVisa Channel ด้วยก็คือในฐานะที่ผมเป็นนักเล่าเนาะครับก็คืออยากจะฝากไว้ก็คือที่พี่น้องๆเพื่อนๆท่านไหนที่ว่าเฮ้ยเรามีเรื่องเล่าเว้ยแต่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากจะเล่าแต่เรายังกลัวว่าเรายังหน้าใหม่อย่างเงี้ยกลัวถ้ามีเรื่องเล่าติดต่อมาทางคุณวีก็ได้หรือทางแอดมินก็ได้ครับช่องนี้พร้อมที่จะให้โอกาสนักเล่าหน้าใหม่ทุกคนคือคนเราทุกคนเกิดมาบางคนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์นะครับครับอาจจะมีพรสวรรค์ในการเล่าเป็นนักเล่าที่แบบพอมาเล่าครั้งสองครั้งมันปังแต่บางคนแม้แต่ตัวผมเองอ่ะไม่มีพรสวรรค์เลยเล่าครั้งแรกโดนด่าแบบจนแทบเราจะหมดกำลังใจแต่จะเล่าแต่พรสวรรค์มันก็สู้พรแสวงเราไม่ได้แล้วครับใช่ถ้าเรามีความพยายามมีมนะที่เออกูรักเล่ากูชอบเรื่องผีกูอยากจะถ่ายทอดเรื่องที่กูเคยได้ฟังได้เจอมานี่แหละครับเป็นโอกาสช่องนี้เปิดโอกาสให้แน่นอนครับมาเล่าได้เลยครับผมขอบคุณครับพี่วูดขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายความตั้งใจของช่องผมจริงๆนะผมอยากแบบทำช่องแล้วก็เติบโตไปพร้อมนักเล่าอ่ะผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยผมมาถึงทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอนักเล่าปังๆสักคนมาเล่าในรายการแล้วก็ช่องดังอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกว่าเออคนที่ให้เกียรติจัดเวลามาเล่าในช่องผมอ่ะคือเขาต้องจัดเวลาจริงๆนะแล้วเนี่ยแหกขี้หูขี้ตาไม่ใช่แต่ว่าฟังอย่างเดียวจริงๆนะคนที่เขาจะเล่าอ่ะบางทีเตรียมตัวมาเป็นอาทิตย์เตรียมตัวมาเป็นเดือนอย่างพี่วุฒิแต่บางเรื่องที่แบบเรื่องดีๆเรื่องปังๆอ่ะพี่วุฒิก็เตรียมตัวมาหลายอาทิตย์แต่ผมเชื่อนะฮะต้องเตรียมครับเพราะว่าเราคือเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกเคยเจอการแรงกระแทกจากการผู้ฟังที่เขาไม่ชอบเขาด่าเขาอะไรมาแต่ตอนแรกก็เคยเฟลขึ้นมาที่จะหยุดเล่าแต่ที่เรามาเล่าเพราะอะไรเรารักการเล่าเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เราได้ประสบพบเจอหรือเราได้ยินได้ฟังมาให้คนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ฟัง เราไม่สามารถทำให้คน10คนชอบของเราก็ได้ทั้งหมดหรอก แต่มีคนไม่ชอบเรา3คนแต่คนชอบเรา7คนเราต้องนึกถึงคนที่ชอบเราก่อนไอ้คนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็ฟังไว้เพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขในการเล่าครั้งต่อไปให้มันดีขึ้นเยี่ยมครับถูกต้องครับพี่ขอบคุณมากๆสำหรับแนวคิดแล้วก็กำลังใจไม่ใช่ให้แค่ผมนะผมได้รับกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยจากที่พี่วุฒิคอยจัดเวลามาเล่าให้รายการนะฮะแล้วก็เนี่ยผมว่าคนที่กำลังอย่างน้องสายแรกสายสองเงี้ยอย่างน้องมินนี่เนี่ยก็ไม่ได้เล่าบ่อยแล้วก็
คุณอะไรนะคุณป๊อปก็ไม่ได้เล่าบ่อยเนี่ยเขาก็จะมีกำลังใจผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องการกำลังใจในการเริ่มต้นหมดแล้วฮะสุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นกำลังใจให้เขากลายเป็นคนที่มีวิธีการเล่าที่เก่งขึ้นจนเป็นนักเล่าที่เล่าได้ดีแล้ววันหนึ่งเราได้เล่าได้รับฟังเรื่องดีๆจากเขาอ่ะเออผมว่าแบบเนี้ยดีกว่าเยอะเลยดีกว่าการไปตำหนิเล่าอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องมันนอกจากมันไม่เกิดผลดีอะไรขึ้นแล้วในตรงนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันพัฒนาได้เลยไงผมรู้สึกว่าเออเราเป็นกันแบบนี้แหละฮะครอบครัวบ้านเราก็อบอุ่นดีขอบคุณพี่วุฒิมากๆเลยนะฮะแล้วก็พี่วุฒิเดี๋ยวลงแล้วแวะไปเอา TikTok พี่เข้ามากดพิมพ์คอมเมนต์หน่อยผมจะปักหมุดให้นะพี่ๆน้องๆเราจะได้ไปติดตามกันนะครับได้ครับได้ครับได้ขอบคุณพี่วุฒิมากๆเลยครับผมครับขอบคุณพี่วีเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนะฮะทุกครั้งที่พูดคำว่าเบาไม่เคยมีเบาอยู่จริงฮะเบาเท่ากับไม่เบาก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story